สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการหาชิ้นส่วน Anniversary Cake นะครับผมสำหรับสายฟรีนะครับซึ่งผมแนะนำมากๆเลยนะครับสำหรับสายฟรีนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเติมสักบาทเลยนะครับดูวิธีการได้รับก่อนนะครับมีโปรโมชั่นสะสมในเกมนะครับกิจกรรมล็อกอินสะสมในเกม20วันหรือภารกิจนะครับซึ่งภารกิจเราสามารถรับได้ทุกวันเลยนะครับซึ่งตอบได้จากด่าน PVE เช่นแข่งหมูซัดทัวร์ The Creation The KL Penalty Dragon Area นะครับสำหรับสาย PVE เนี่ยต้องชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเติมเงินสักบาทเลยนะครับโอเคเมื่อรู้จักหน้าตาของชิ้นส่วนกันแล้วนะครับก็ไปดูขั้นตอนการหลอมนะครับซึ่งขั้นตอนการหลอมเนี่ยน่าจะรู้กันแล้วแหละนะครับก็ดูเอาเลยนะครับว่าชิ้นเท่านี้หลอมได้อะไรบ้างนะครับก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงสำหรับสายฟรีเลยนะครับคุณสมบัติก็ดีอยู่นะครับมันก็ไม่ได้แย่นะครับนี่มีกล่องสุ่มปืน8ดาวถาวรด้วยนะครับเอ้าไอ้เหี้ยอ๋อคือปืน8ดาวอ่ะปกติเราเติมได้ถาวรใช่ป่ะแต่กล่องเนี้ยมันสุ่มได้30วันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับปืนที่ผมรีวิวนะครับปืนนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับสายฟรีต้องมีแล้วนะครับคุณสมบัติก็ดีเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูผมรีวิวก็กลับไปดูผมรีวิวด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนั้นด้วยแล้วก็คลิปนี้ด้วยนะครับโอเคซึ่งเราสามารถได้จากการเติมโปรโมชั่นสะสมนะครับ 3,299 บาทนะครับเป็นชิ้นส่วนตัวนี้นะครับหรือว่าเราจะซื้อในไอเทมมอลก็ได้นะครับและแต่เราเลยนะครับ 1,000 GP ได้1ชิ้นนะครับหรือว่าเราจะเล่นด่าน PVE นะครับก็อะไรอ่ะนี่เลยนะครับ The Creation The KL Penalty Dragon Area นะครับแล้วก็อันนี้ง่ายสุดแล้วครับก็จะเป็นด่านแข่งหมูนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเพราะว่ามันไม่มีไอคอนด่านขึ้นนะครับแต่ผมเข้าไปดูให้ว่าด่านลักษณะจะเป็นยังไงนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่น้องบานอยู่เขียวไปแล้วซึ่งมันจะดรอปนะครับซึ่งถ้าเกิดปลาแทบตายเงี้ยแบบเล่นคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการทำไงให้มันดรอปเยอะๆนะครับอย่างอื่นเลยนะครับเราต้องซื้อการ์ดนะครับการ์ดดรอปเลเวล2นะครับการ์ดดรอปเลเวล2เดี๋ยวนะผมหาก่อนอยู่ไหนวะนี่นะครับเพิ่มดรอปเลเวล2นะครับแล้วก็มาตรงที่ตกแต่งครับแล้วก็ส่วนของปากใช่ไหมส่วนของปากนี่นะครับมันจะมีเขานะครับเป็นหนวดควายนะครับเป็นส่วนของปากนะครับคุณสมบัติเขาบอกว่าเพิ่มอัตราดรอปชิ้นส่วนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงที่ PVE ดรอปเพิ่มนะครับอย่างเช่นของผมนะครับดรอปไอเทมเพิ่มสูงสุดบวก2นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันมีบวกเยอะกว่านี้หรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองหาดูก่อนเผื่อมีนะครับหาแป๊บสัตว์เลี้ยง8ดาวแม่งไม่มีนะครับแทนที่มันจะมีมาให้สัตว์เลี้ยงดาวก็มีครับ PV ดอกไปเทมสูงสุดมีเหมือนกันนะครับสัตว์เลี้ยงตัวดาวโอ้อันนี้เลยอันนี้บวกสูงสุดบวก3นะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้สุดยอดคือสัตว์เลี้ยงใครที่มี PV ดอกเพิ่มก็หยิบมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีรู้สึกว่ามีอะไรวะมีปีกด้วยมั้งปีกที่มันบวกดอกเพิ่มผมดูก่อนนะไม่รู้ว่าผมมีหรือเปล่าไม่มีเลยวะผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีหรือเปล่าไอ้ปีกที่บวกเพิ่มดรอปอะนะครับมันก็จะมีบ้างแหละไอเทมที่มันมีบวกเพิ่มอะถ้ามีก็ใส่มาให้หมดเลยนะครับมันจะช่วยเราได้ดีมากเลยนะครับอันนี้ผมไม่มีแล้วแหละนะครับแล้วก็มันจะมีกันโซด้วยนะครับกันโซที่มีบวกดรอปนะครับผมมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมจําได้นะว่ามันเคยมีนะครับเดี๋ยวขอหาแป๊บนึงนะผมจําได้นะครับว่ามันมีแป๊บผมหาให้ก่อนอยู่ในปืนกระบอกไหนวะ
ถ้าตกหล่นไปก็ขออภัยด้วยนะครับตาลายมากเอ้ยไม่มีเลยเหรอวะแต่เอาง่ายๆครับคือมันมีอ่ะนะครับใครมีก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ในคลิปด้วยนะครับผมน่าจะหาไม่เจอเองวะไม่แน่ผมอาจจะทำหายก็ได้แต่คือรู้เอาไว้นะครับว่ามันมีนะครับมีแน่นอนมันมีแน่นอนเดี๋ยวลองหาแป๊บเผื่อฟุกเจอนะครับเว้ยไม่มีเลยวะแสดงว่าผมทำหายไปแล้วแต่เอาเป็นว่ามันมีแล้วกันนะครับไอเทมอะไรที่มันเพิ่มอัตราดรอปนี้คือใส่มาให้หมดเลยครับมันจะช่วยเราได้อย่างเยอะเลยนะครับโอเคนี้ผมน่าจะไม่มีแล้วแหละนะครับต่อมานะครับก็คือเปิดตัวไก่7จอนะครับอัดคนให้เต็มห้องเลยนะครับเป็นจอของเราเองนะครับถ้าเกิดเราไปแย่งกับคนอื่นเราจะได้ชิ้นส่วนไม่เต็มที่นะครับทางที่ดีนะครับคือเราเปิดจอไก่เองดีกว่านะครับแล้วก็ปั๊มเอานะครับซึ่งเราจะได้ดรอปมาหลายๆชิ้นเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดลงเล่นคนเดียวเนี่ยมันได้แค่ไม่กี่ชิ้นหรอกครับเดี๋ยวส่วนของอาวุธเนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับอย่างเช่นทวนของริปโป้พวกหอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งพวกดาบของดันเต้เนี่ยดาบของดันเต้เนี่ยดาบของดันเต้ก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันไม่แรงไงนะครับเราเปลี่ยนโหมดแป๊บเอาเฮียเปลี่ยนไม่ได้อันนี้เปลี่ยนเนี่ยเออใจเย็นดาบของดันเต้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะช้าหน่อยนะครับทางที่ดีนะครับเอาหอกหรือทวนของริปโป้ยังจะดีกว่านะครับนี่ตัวบอสเออนะครับต้องให้คนเต็มห้องนะครับแล้วก็ใส่ไอเทมการ์ดดรอปสัตว์เลี้ยงเพิ่มดรอปแล้วก็ไอเทมที่มันมีนะครับอะไรที่มันเพิ่มดรอปก็ใส่มาให้หมดเลยนะครับแล้วคนต้องเต็มห้องด้วยนะครับถึงเราจะได้แบบดรอปเยอะๆเลยนะครับบอกเลยครับว่าสำหรับสายฟรีเนี่ยคุ้มมากๆนะครับปืนอย่างแรงของก็อย่างดีระเบิดมันมีระเบิดเลยนะซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าระเบิดตัวนั้นอ่ะมันแรงเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าตัวผมจะไม่มีด้วยนะครับไม่ได้เอามานะครับหรือเขาลืมมาให้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม